ชาวเน็ตเป็นห่วงหลังเทตดังเผยอีกหนึ่งอาชีพแอมไซย,ยานายติดตามกันต่อเนื่องสำหรับข่าวแอมสารารัตหรือแอมไซย,ยานายที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องวางยาเพื่อนจนเสียชีวิตและยังถูกสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายศพล่าสุดตำรวจขอสารอนุมัติหมายจับแอมไซย,ยานาย เพิ่มเป็น11อหมายจับรวม3ข้อหาทั้ง11หมายของแอมซายานายประกอบด้วยคดีของนางสาวสิริพรหรือก้อยแบ่งออกเป็นสองหมายจับคือกองปราบแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและสพบ้านโปร่งแจ้งข้อหาลักทรัพย์คดีของนางสาวดารินีหรือฟ้าสาพสามพรานแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน คดีของนายสุรัตน์หรือบีสอพลูกแก่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีของนางสาวกนิกาหรือเอสอพโพธารามแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีของนางรสจรินหรือเจ้นยขายผักสอพเมืองสม <st> e> <factual S 2> ุทรสาครแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน คดีของพันตำรวจตรีหญิงนิภาหรือสารวัตรปูสพเมืองนครปฐมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีของนางมณีรัตน์หรือต่ายสพเมืองนครปฐมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีของร้อยตำรวจเอกหญิงการดาหรือผู้กองนุ้ยสพเมืองนครปฐมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน คดีของนางสาวผุดษดีหรือครูออสสอพอตอนตูมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีของนางการติมาหรือปลาซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตคดีที่สอพอเมืองกาญจนบุรีแจ้งข้อหาพยายามฆ่าส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอมตอนนี้ตำรวจยังยืนยันที่สิรายแบ่งเป็นเสียชีวิต13า รายรอดชีวิตหนึ่งรายส่วนที่มีการคาดการว่าอาจจะเกี่ยวข้องอีก3 4ถึงสรายยังต้องรอการยืนยันทั้งนี้ทาวด้านเฟ e บุ๊กเพจดราม่าแอดดิได้ออกมาเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอมไซยานายระบุว่าแอมเคยเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตใบอนุญาตล่าสุดช่วงปี62-65ใบอนุญาตหมดอายุสักพักละ น่าจะต้องดูข้อมูลว่าขายประกันให้ใครมา้างคนเหล่านั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้าง